สถานที่ป่าดงพงไพรหน้าที่ภูเขาสอยดาวตรงนี้เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัยก็เหล่าโจรผู้ไร้มาตั้งซ่องอยู่หัวหน้าใหญ่ชื่อนายเอกเอกอุดมมีสมุน500กว่าคนพวกเขารวมกลุ่มเรียกกันว่ากลุ่มโจรบันลือโลกเขาสองคนชื่อเสือเดชเสือเด็ดเป็นสมุนแขนซ้ายแขนขวาของเจ้าเอกเอกอุดมเช้าวันนี้เดชเด็ดมีงานทำอีกแล้วครับงานเขาก็คือการปล้นการฆ่าเขาสองคนจะไปปล้นฆ่าใครที่ไหนติดตามฟังดูครับหัวหน้าที่นี้จะกล่าวว่ามีพวกสุดจริตทีนี้จะกล่าวว่ามีพวกทุจริตประกอบกิจเวรกรรมนำวิธีหมอกดไม่ไรสิ้นทำนำไม่ดีพวกเล่านี้เขาเรียกว่าโจรพันมีลูกน้องไม่น้อยอร่อยเลือดเป็นชนเชื้อพงเผาล้วนแล้วไม่เอาท่านหัวหน้าใหญ่คอยนางสังหารแป้นของฐานลึกลำปิดกว่าโจรธรรมดาหัวเจ้าหน้าที่ไม่มีทางไอ้น้องหน้าที่จะวางแป้นจับข้าเองเขาเรียกกันว่าเสือเดชครับผมเขาเรียกกันว่าเสือเดชอันแท้ที่จริงเราไม่ได้เป็นเสือสางรางไม้อะไรหรอกแต่เรานะเป็นสมุนแขนซ้ายแขนขวาของพี่เอกเอกอุดมพี่เอกเอกอุดมนับว่าเป็นหัวหน้าซ่องโจรผู้ยิ่งใหญ่แห่งภูเขาสอยดาวลูกนี้พวกเรามีสมัครพรรคพวก500กว่าคนรวมตัวเรียกกันว่ากลุ่มโจรบันลือโลกใช่เรานะเคยอาศัยมาแล้วหลายหลังโจรหัวหน้าก็ผ่านมาหลายคนแล้วแต่เราไม่เคยมีความสุขมันก็อยู่กับพี่เอกเอกอุดมถูกต้องหัวหน้าใจถึงลูกน้องจึงอยู่อย่างมีความสุขดูเอาเองกันแล้วกันในรังโจรของเราอ่ะมันไม่แพ้โลกภายนอกหรอกอะไรต่อมีอะไรพร้อมสับทีเดียวเหล่ายาปลาปิ้งสุรารานสุรานารีกีลาบัดมีพร้อมแล้วก็โดยเฉพาะสาวๆสวยๆที่หัวหน้าซื้อมาให้พวกเราบำเรอเนี่ยนะมีกี่นางลูกพี่ก็มี100กว่านางเราชอบพอคนหนึ่งคนใดก็ควักได้ตามใจชอบเออไม่ผิดแล้วก็โดยเฉพาะเช้าวันนี้ใครรับรายงานจากหน่วยเหนือวายเราสองคนทำงานอีกแล้วโอ้โหคงจะมันมืออีกแล้วนะลูกพี่เขาจะให้เราปล้นใครที่ไหนอ่ะมีแต่การปล้นแต่ยังมีการฆ่าสายรายงานมาว่าห่างจากตรงนี้ประมาณ1กิโลเมตรจะมีผู้คนผ่านมา4คนด้วยกันนะ4คนนี้เป็นเด็กวัยรุ่นซะ2คนแต่งตัวด้วยข้าวของเครื่องประดับประดามีค่าราคาเฉียดล้านทีเดียวนะแล้วก็มีคนแก่ผิวดำอีก2คนคล้ายๆเป็นผู้ติดตามการปล้นในครั้งนี้ก็บอกปล้นแบบชนิดลอกคราบเอาให้หมดแม้กระทั่งเสื้อผ้าเหลือไว้นิดๆหน่อยๆกันโป๊ะเข้าใจมั้ยแล้วการปล้นในครั้งนี้ต่างกว่ามีการยิงเกิดขึ้นก็แค่ยิงครูอย่าให้มีการตายเกิดขึ้นนะ1ใน4คนที่เป็นเด็กวัยรุ่นเกิดการตายขึ้นมาสัก1คนนะมีหวังรังโจรต้องพังแน่ๆสงสัยว่าคงจะเป็นลูกผู้ดีมียศใช่พอพูดถึงนนไงก็กำลังเดินตรงมาทางนี้แล้วเอาพวกเราตีแผ่วงล้อมเข้าไว้นะแล้วอย่าลืมปล้นแบบลอกคราบครับผมทำงานได้เลยมีความกลั้งมันคำสั่งมัจจุราชหลาโจรสามารถทำได้จริงสิ่งที่ประสงค์สิ้นคำสั่งหยุดคำสั่งอย่างมันคงหลาโจรรีบตรงเข้ามัดกุมารขอเสียงสถานไม่กลางใครมามาในขณะที่ทั้งสองโปรรถพร้อมด้วยนายทหารทั้งสองกำลังเดินเพลิดเพลินอยู่ในป่าท่านใดก็มีเสียงขู่ดังมาจากป่าละมะหยุดฮะใครขู่เราวะพี่เสียงนี้ไม่ได้เป็นการขู่แต่นี่คือการปล้นแล้วอย่าคิดหนีนะไม่ปลอดภัยนะฮะ
าจะปล้นเราน้องนั้นตัวใครตัวมันหนีแล้วฮะเฮ้ยบอกแล้วว่าอย่าหนีอยู่ด้วยจับตัวดีๆนะไอ้มีโจรปล้นแล้วมั่วแล้วเฮ้ยมันกำลังจะแหกวงล้อมพวกเรายิงขู่เขาไว้รัวปืนเลยโอ้ยตายแล้วปืนนั้นหมดทำไงดีโอ้ยหยุดมานี่จะไปไหนออกมาโอ้ยปล่อยผมไม่ปล่อยข้าวของมีค่าถอดกองให้หมดครับไปเลยครับถอดเสื้อผ้าด้วยนี่จะเลิกรากไม่ต้องพูดครับเอาไปเลยทำงานไม่ถึงครึ่งชั่วโมงงานก็เสร็จงานเสร็จไอ้เสือถอยมาทุกจนปนกลางทางไปในระว่างพรึกอาณาดึกคิดขึ้นมาเออนึกแล้วน่าใจหายโถโลกในยุคปัจจุบันเขาเรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์อะไรอะไรมันก็เจริญถึงขั้นสุดยอดแล้วฮะแต่ทำไมหน้าด้านจิตใจคนยังต่ำทรามถึงขนาดนี้ดูสิพี่เขามีอวัยวะเหมือนเราทุกอย่างแต่ทำไมหนอเพื่อนมนุษย์จะต้องหากินบนหยาดน้ำตาเพื่อนมนุษย์ดูสิมันปล้นหมดแม้กระทั่งเสื้อผ้าพันนันเลยครับเพื่อคือคนบางสถานที่นี่ไม่เหมือนกันครับแต่หลายแห่งนี้บางสถานที่บางท้องถิ่นนิดนักปกครองท้องถิ่นฉันผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ส.จ.อะไรก็ไม่ว่าโอ้ก็ใจใส่กับเยาวชนพยายามอบรมเยาวชนแนะนำให้ประชาชนเยาวชนข้าววัดข้าววานำพระนักเทศดีๆมาเทศได้กว้างเอาคนดีๆมาพูดให้เด็กได้มีคุณธรรมให้เด็กๆเล่านั้นรู้จักบาปบุญคุณโทษนั่นแต่บางแห่งนี่ก็ไม่เข้าใจก็ไม่ยุ่งกับเด็กๆประกอบภารกิจธุรกิจอย่างเดียวอยู่กับแบบชนิดตัวเคยตัวมันเด็กๆจึงว่าเวขาดคุณธรรมไม่ค่อยจะมีน้ำใจในสถานที่นั้นๆอาจจะมีปัญหาทุกๆครั้งมีการชกชิงวิ่งราวมีการชุดกราหน้าจานกันมากเหลือเกินครับเพราะว่าซึ่งเวทล้อมนี่ที่ทำให้เด็กเสียมันหมากกันมึงเล่แต่มีมใจดำเอามัดเสื้อผ้าบ่ที่ให้ไงซึ่งตรงกลางเรือมั่งน้องโถพี่หมีมันปล้นหมดไปเหลือแม้แต่บาทเดียวไอ้ยาละค่ะไม่ต่างเนียนชุนเลยจองอ๋อแม่นแหละยังต่างอะไรชุนเสียอยู่เจ้าว่ามึงเอามาห่อตื้อเสียกลางมึงแคลนเอวมาแค่น้อยแค่มึงแคลนเอวพูนอยู่นั่นไอ้นั่นเอาถมกูดิเอามากินครับดิกินเพราะมาชนเพราะนั่นแล้วแล้วชนไรพลันถมหรอกแล้วกูบอกแล้วยาวชิงกับกูต้อยกันเล่มได้กว่าป้าหมัดกันแค่ชั่วโมงกูขึ้นอยู่บนนะมีเฮ้ถ้ากูตื้อไรอยู่สักทีแล้วกูตายชนนี้กูแล้วตายนี่กูไม่ตื้อไรอยู่แล้วคริสมึงนะโอ้โหไอ้กูเริ่มนึกว่ากูตื้อคริสด้วยยาเสียสลายเว้ยถ้ากูนึกว่ากูตื้อคริสอยู่แล้วมันกูแทงตายมันนึกไรอย่างตื้ออยู่ประจำไม่ได้ทำแหล่ทองกูแหล่จริงอันนี้กลัวถมมั่วเนี่ยมึงรู้ไหมเราเราใช้ไม่ได้ที่วันนั้นทิ้งแล้วกูด้วยในอันดอนซิปใช่อ่ะกลัวถมอยู่พอดีอ่ะกว่าผ้าพอตายฆ่ากูได้ใช่อ่ะพอดีเอาถมนี้เดินพร้อมในครอบครัวลูกเมียพีทพอต้าแม่ยายน้องเมียเดินกันพร้อมหมดกูอดถมในอันดอนซิปต่อเดินอีตาวันข้ามาแกกูทำลูกโป่งแตกตึ้มกูตกใจลาตาจูบน้องเมียครึ่งชั่วโมงมึงกันแล้วพอตายฆ่าได้ใดน้องเมียมาในงานกันไม่เสียค่ารถไปจูบกันเรื่อนเฮ้ยมึงน่าจะพูดรายชาติราว่าจังเรามาแก้ปัญหากันดีว่าแก้การจะผ่อนหน้าอันนี้เพราะว่าตอนนี้เราข้าวมาในดงในป่าแล้วอันนี้ถ้าข้าวในดงในที่จะรื่นน้องกันแก้วกันทองมีโอกาสทำงานเพราะแกมีความรู้ทุ่งทีนี้ข้าวในป่าในดงปนนี้แกจัดยางตั้งป่าวิดปลาโอ้ยแกทำไม่ได้อันมามึงกับกูความรู้ไรก้าไม่นี่ทำไรขึ้นกันนี้นี่เสื้อผ้ากับมดเร็วน้องกันเกวกันจองได้หนุ่งลุ่มหุ่มวันกันเถียวนี้แล้วมึงก่อยทะเลมึงรู้ทำไรขึ้นดิโอ้ยจองได้ข้าววัดร่องผอเป็ดก็มีงานแล้วโอ้ก็อับนำประธานนั่นเลย
เอาจำว่ามึงไปว่าเปลี่ยงบอกข้อบีพี่น้องชาวบ้านเนาะมันเลยกูไปบอกคณะกรรมการชนือมึงว่าเปลี่ยงบอกทองก้ามาว่าอันนี้ถึงเราคอยข้อผู้ทิ้นเลยโรยหนึ่งโอกาสที่ป้าบาทก็ว่าไปทำเหลืองแล้ววัดใดร้อยทำแชมป์เราไม่ได้ขึ้นเลยโอ้ก็จองสัตว์ว่าเอกละบาบาไปนะกูมาทำได้ไม่เปลี่ยงบอกเปลี่ยงแบดนั้นกูทราบคนไม่กว้างนั้นพอศิลปินพื้นบ้านท่อนมาร์กนี่คนชาวใต้ก็ไม่ค่อยกว้างมึงอย่าลืมมาปีที่ป้านมาคือปีที่ซ่องปีแห่งการท่องเที่ยวปีอเมซิ่งไทยแลนด์พอมาปีนี้ปีแห่งการเลือกตั้งแต่ปีที่หนึ่งหลายท้องปีแห่งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอะไรวัฒนธรรมวัฒนธรรมก็ศิลปินพื้นบ้านก็คือวัฒนธรรมนั่งลุงดูราดีคือป้าลำตัดกาล้อร้องแห่งอะไรเหล่านี้นี่คือศิลปินพื้นบ้านคือวัฒนธรรมไทยคนไทยเราก็ลืมวัฒนธรรมมันก็ได้จนกันอยู่ปานนี้นะไอ้ด้วยวัฒนธรรมมันซึ่งที่เราปฏิบัติสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษนั่นแหละแต่คนเราลืมเสียหมดไม่ปฏิบัติไอ้เหมือนคนแต่แรกเช่นการทำลายใต้หน้าทำให้คนทำกับวัวชายแรงคุณกับแรงวัวทำงานเวลาเคี้ยวเคี้ยวกับคนเวลาหนวดหนวดกับคนแต่มาทำให้นี่ลืมวัฒนธรรมแล้วชายเครื่องจักรจังไปจักนาไม่ตึงลังเศรษฐีชาวนาไม่เร็วทุกวันเออจะไม่ขอนไหมในการหน้าปลาหนำชืดเนี่ยต้องเราวิ่งกับพงเราชายครุ่มชายชุ่มชายอ้วนชายแย่แต่มาจะไม่ทุกวันเขาลืมวัฒนธรรมไทยขอนไหนแล้วเขาทำเพื่อเขาระเบิดเราแล้วอันนี้เอาลูกยาเบื่อว่านลงไปแล้วเอาไข่ขวาจอดแล้วเออยำยังเลือดไรไอ้ลูกไอ้ล้านขึ้นนะใครจนเลือดแต่หงบ่ไรเราเออทำไรดีวะเฮ้ยไอ้ทองคุณนึกออกแล้วจ้าว่ามึงเด็กเบาๆมึงเคยเล่นนั่งใจเออกูเป็นเด็กเบาๆสมัยนั้นกูดังเลยนั่งเล่นดีมีคนชอบไหมสมัยนั้นกูเฉยนั่งหยดทอง42หน่อยว้าทั้งที่12หน่อยเออนั่งเฉยหน่อยมาดังเพ่ตั้งแต่พร้อมหน่อยกล่าวหน่อยอึบหน่อยลืดหน่อยชุดหน่อยนรกหน่อยนอมหน่อยแต่พวกนี้คนละหน่อยไม่ทันกู42หน่อยกูดังว่าเพื่อนสมัยเบาๆกูเอ้ยเสียงก็ติดอยู่ในม่วงบักคุดไอ้ยาลักกะกูหนังเล่นๆเวลากูเลิกคนแค่รำกันแล้วกันนะเขาเสียดายไม่กระบาลไม่เอ็นหน้าโมว่าไอ้สองอย่าเอ็นมึงเลิกแกเออติดได้เลิกโปรดไปเถอะเล่นเจ้ามันไม่ขอให้ตังค์เลยกลับไปถึงบ้านเมียก็ตังค์สื่อกับข้าวกูมาได้ให้นอนรับรูดชึกกันถึงมันแกงหรือซี่ตังค์ไว้ของลุยแล้วหน้าบดกับรูดล็อกต้มยำกูเหลืองแต่นั้นนะข้าพอดีไอ้นั่งบังคอนก็เหลือก็มาแล้วนั่งทั่วเฉดตกใจขอดอย่างเลือดเต่าดอกดีพรีแล้วซอยจากรั้วเลยอีเลิกมดนู้เลิกไอ้ร้อยถ้าจะเป็นพื้นบ้านนี่ไม่มีเลิกอย่าลืมมาประบาดต้นเดบิวต์อยู่หัวทรงจัดไว้ว่าบุคคลที่รักษาวัฒนธรรมคือคนรักษาชาติแม้กระทั่งพระเทพตันเสด็จมาที่วอกคอเวลัยครูที่เขาว่าใช่ทรงทอดปานิเด่นนั่งตะลุงหนังแสดงมโนรารำลีเกป้าโนรากลุ่นแสดงอยู่ฮะปรากฏว่าพระองค์ท่านมีความพิธียินดีเป็นล้นพลและทรงจัดไว้พวกเราช่วยอนุรักษ์ศิลปินพื้นบ้านนี่ไว้แล้วพระองค์ท่านจะช่วยเดี๋ยวนี้ทางราชการเขาแต่งตั้งให้มีศิลปินดีเด่นเขาแต่งตั้งให้มีศิลปินแห่งชาติขึ้นมานุ้มีเงินเดือนชายนุ้มนั่งจุเหลี่ยมจังหวัดสุราษฎร์นครเราเพลงบอกซอยนุ้มมันเลิกไม่ได้เลิกเรื่องไรนั่งตะลุงอ่ะนุ้มเขาที่แค่ป่าที่เร็วนุ้มก็แค่ป่าที่นั่งลุงนั่นไงโอ้ตายกันแค่ป่าที่นั่งลุงแค่ประเทศกันพระเถรคือวัฒนธรรมเหมือนกันละพอตั้งนาโมสันบากรนักอาบาทปวดทวดชอบจบฮักไว้ล่ะปล่อยล่วงเลือดใจดอได้ทอดอะไรซึกกันยังหวาแล้วกันแคบกับพนันมั่วตัวนี่แล้วก็รื้อปลูกนั่งตะลุงได้ขึ้นเท่าใดเรานั่งลุงเรามันไม่แน่นอนเฮินนั้นเออเพราะเราไม่มีการผูกมัดทำสัญญามันเอกชัยเมื่อดนตรีเขาเอกชัยเขาได้เลยผู้รับกับผู้แสดงจะต้องมีการทำสัญญากันพิษพลาดประการได้ควงรองกันได้ทีนี้นั่งลุงเราไม่โทษกับบางแห่งทางราชการทางโรงเรียนก็รองว่าเออไหนนั่งประชุมสักคืนที่เดี๋ยวนี้โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนคาดลงเร็วเด็กอีออสเราดูคราวนี้นั่งลุงเราจำเป็นต้องช่วยแล้วรับนั่งไปแล้วทำบัตรจีก็ชาวบ้านในหมู่บ้านในตำบลในรัฐยาหมื่นหนึ่งแบ่งไม้นั่งตะลุงเสียพันพอจะได้เลี้ยงตัวเองเลือกจากนั้นเราก็ได้ให้กับเยาวชนให้เด็กได้อยู่ดีกินดีมีคุณภาพแล้วก็โรบื้อได้ขึ้นเท่าไหร่มั่วล่ะให้กูบอกอยู่นี่ว่ามั่วล่ะ
ขาเชื่อไม่รู้แต่เขาชุ่มก็ครอบนี่ไปนั่งลุงนี่แล้วกูเบื่อเบื่อแล้วจังใส่ผัวด่าแม่คำนั่งไม่มาหายคำด่าหยัดแม่มาป่าเลยพอรถนั่งโลหยัดแม่มาแล้วพอนั่งไม่เล่นหายหยัดแม่เล่นได้แล้วคนเมาเวียนแต่จะเจ้าลุงพอนั่งเล่นว่าคำแม่กาด่าหยัดแม่เล่นแล้วกูมาจันได้ใกล้เลยพอนั่งเล่นไม่ร้อยอย่าดีแม่ไม่ร้อยเลยพอเล่นร้อยหยัดแม่ร้อยจังมันเป็นอยู่ปนานไงจองเออต้องข้าได้กินน่ะนี่ข้าปนีเพื่อจองทำเพื่อเจ้าจำโนราก็เบียก็มึงเป็นเลยโนรากูดีแต่จะไม่หยาดูหยามึงนี่เออจะไม่เจ้าเจ้าอยู่ช่วยหยากูรำดีหวาบดดีกลอนดีออกโลกมาจะเด็ดจะแดงทำแต้วกันดิ้นเจ้าปนี้จองแค่ได้ทางเป็ดพั่วมึงคือแดงร้อยอีกเลยได้ก็อยู่ยากูเนี่ยทั้งนี้ติดมาทั้งกูกูรำดีหวาบดดีปฏิพานหัวอ่านดีเออไม่ไหนเหมือนกันถ้ากว่ามึงรำดีหวาบดดีจริงเราไปหวาผู้รักผู้ย่อยก็ได้กว้างฮะฉันพกช่อจ่ออบตเขาเล่าหนีผู้ย่อยกับนั่นนี้เขาจะต้องมีส่วนที่จะอนุรักษ์ศิลปินพื้นบ้านนั่นแหละก็ต้องแสดงความดีใจเพื่อต้องการจะช่วยกันอนุรักษ์เพื่อจะได้ปฏิบัติให้สืบทอดกันต่อๆไปก็ให้รางวัลนะมีเออถึงไงแย่มึงจำได้ไหมแม่ทัพกิตติรัตนชายาคนดีของจังหวัดสุราษฎร์ท่านไปจังหวัดนครไปบ้านรอมผู้เฉียนใหญ่คนแก่คนนั้นเป่าปีโบราณในควังอีเดียวต่อยตีลิตติลิตติติตตตตต่อยมึงเคยให้ตั้งพันห้ามึงกี่แหละที่เออจริงไงผู้รักผู้ใหญ่ก็ชนใจเขาใส่ช่องเชิมนั่นเลยจึงคุณโกเมศควันเมืองมึงจำได้ไหมไปบ้านเราที่หนึ่งกันแล้วไปน้อยไปแค่บ้านเราอำเภอจะเริ่มประเกียดนั้นเขารำดูร้ายเลยเขาเล่นนั่งให้ดูไอ้ไอ้รังวันไอ้ตองเออกูได้ออบที่นั่นคุณโกเมศควันเมืองนี่เออไม่ได้ไหมผู้นำที่ใจตึงนั้นอันนี้เสียสละกลายเออแล้วมีใจอ่อนน้อมน่ารักนี่ภูมิสร้างก็ลักษณะผู้นำก็มีก็อย่าคุณก็เม็ดควันเมืองอะไรมีภูมิรู้มีความเข้าใจสามารถแก้ปัญหาแล้วมีภูมิต้านบุคลิกลักษณะภาพผู้นำเต็มแบบยิ้มแย้มแจ่มใสไม่โกงแกเป็นคนที่มีภูมิธรรมชมกับเมืองไทยเราเป็นเมืองธรรมะคนมีภูมิธรรมไม่ต้องไม่ช่อไม่กรูดไม่หลบไม่ลงถ้าเป็นข้าราชการใจถือมือสะอาดนี่อยู่แก่คุณโกเมศควันเมืองนี่ได้ข้าวไอ้ลุงช่อๆในเขตของจังหวัดสุราษฎร์เราก็ได้แกเนี่ยอันเราคอยมาเล่นร้องกันเราเออนั่งมาแถวไรเอาแต่ทางนี่นะมันปวดดักต้องจำเบิ้ลกันอยู่ได้เร็วไม่ใช่แถวที อยู่ปนันเลยมึงแล้วในตำรามึงหวานนี่มึงลองหวาบดไอ้กูควังสักคอที่นะหวาบดนาชากไรก็ได้เออได้ในกูควังแล่สาธิตแล่มันไม่ต้องรำไม่ต้องรำนั่นว่าบทสาธิตในกูควังว้าอ้าไอ้แม่มู้คาดมาบ้าหัวแหกคอกไอ้ยกเด็กเจ้าก้าวลีดหาเออเจ้าเออก้าวมันมิดมอก้าวเพื่อกับมันมิดหม้อมึงอย่าเที่ยงกูตบวำก็นั่นหยอกเด็กเจ้าก้าวลีกแล้วมันมิดหม้อลำมอทองงามโยดไก่รถซอกไก่รถซอกถึงปั๊บปั๊บแล้วมาถึงปั๊บปั๊บเหมือนนี่นี่รูปไม่เลวเอวบางชั้นรางเท้ากลอกถ้าเดินในป่ารกกลัวสามากวัดเดี๋ยวกูตบเพลียก็นั่นถ้าเป็นถ้าคนเล่นคนรักแล้วจะมักป้มใครเล่นใครชมอยู่มันน้มโลกซัดอาใจตีบนล่านิชาลาวัดตาจัดกว่าวยามมามันเอาดังเครียวรอยเวอร์แต่จุนล่ามีมาอยู่ที่หารังใครเดินทางป้านมาฝ่ายเสียวตานจัดกว่าวยามเนี้ยวดังเครียวบางขอเตียวกลางนองกลางใจควยเมาระตึงอึ้งมีกะตีของขัง
ตาดังเอาอ้อนดูรานอนไม่ไหวหลักวอนพระมาทำมุงหรือกันยุงใจนังก็ควยโบกควันกันยุงชุมเอาจอบปานมาปูนและติสยัดสวยรัดบนซาลาลอยโนรานังม้อยยุงนังก็ควยโบกควันหรือกันยุงชุมก้าวปลานมพอเพียงเอามาเลี้ยงชีวีเสร็จอาหารพอทานนายก็ไม่ได้คัดยำใส่ยาดนอนบนลาโนราอมปาปีวัวจนจังนะอรุณรุ่งพุงแจ้งแจ้งราวีออกจากตีดับแดงและจังก็แทงกายาแกยกแล้วเว้ยรีบจัดแกงแต่งองค์นี้ก้าวถุงเครื่องแว่นถ่องเรื่องหน้ากาตายพวกมือชายมือกว่าวัวแว่นหน้ากาตายนะเอาปันเด้งมาประดับกับกายาใช้จะได้ยอดชาคู่ดูหน้าชมโอ้ยแกล้งโอ้ยครับละมาตาปอยเปลือกใยหน่อยประดับน้องเอ้อกระปอยคมแป้งเหล้ามากปัดนาเอ็นแต่ตากลมมันทอดปลาใช้ผมปอต้มชายว่าใส่น้ำมันมู่นะยำแลบลิ้นแต่ละที่ชนะมันพี่ลอกเอาลูดพอกปากระรามดูร่างามชิบไปปอดแต่งตัวเท็จมาโนราออกจ้าละออกจากจ้าลาลายเรารีบผ่าใกล้ทอดน้องอ้อจ้าน้องเออลงมาทางหลงแมวอ่ะยุดยุดได้จังยุดมันกลัวคอโยนไอ้จริงไม่ได้ทำกับคนเล่ไม่แล้วไอ้จองมึงบอกไอ้น้องขั้นแก้วขั้นจองเดินต่อว่าจะไปจริงมันที่ขำแล้วเด้เพื่อไปพบบานผู้เรียนคนนั้นก็ได้ปล่อยนอนตายตุ้นก็นั่นนะครับชีวิตคนเรามันไม่ไหนน้องเออคำพระวะกัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลเกิดมาลยอมเป็นไปตามกรรมเราทุกคนเกิดมาประชัยนี้กรรมต่างเพต่อไปนี้เราต้องขึ้นเข้าหลงหัวไอ้ข้าวป้าธุระกันดานทีนี้อันตรายจะเกิดขึ้นกับเราป้าได้ก็เรารู้ไม่ได้ซึ่งเราลืมไม่ได้ก็คือบุญคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณยกขึ้นมาปกกลัวปกกล่าวยกมือไหว้ทุกคำชาวข้าวนอนและโดยเฉพาะพระกันศักดิ์สิทธิ์พระกันศักดิ์สิทธิ์เราไม่นับถือก็ไม่พื้นแต่อยากก้าวไกลไปในทางแต่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะที่นี่การล่วงผอแผดถูกไหมล่วงผอแผดนี้เป็นพระทีตบริสุทธิ์เป็นพระที่มีอภินิหารเป็นพระทีตชาวบ้านเคารพนับถือชาวบ้านเกรงบารมีพี่น้องขึ้นรถลงเรือไปเนื้อลองตายพกฐานไปด้วยจะมีความปลอดภัยอันนั้นชาวบ้านมารู้ก็เอาไปบ้างไหมก็เข้ามาเอารูปฐานนั่นเองที่เข้ามากันนั้นอาบน้ำพอฐานพอแสดงความกตัญญูกตเวทีเทวดาอื่นก็นครเราก็ลุยตามเที่ยวจันดีอาบน้ำพอฐานคลายกันนุกกันจองนครไล่องค์ไล่องค์พระศักดิ์สิทธิ์พอฐานคลิงพอฐานคลายพอฐานจันพอฐานเขี้ยวพอฐานเพิ่มพอฐานช่างสุราษฎร์ร่องพอแดงร่องพอจอยร่องพอเพชรนี่ก็สุราษฎร์ชุมพรชุมพรลุงพอตรงกับกลุ่มล่วงชุมพรจังหวัดสังลุงพอชวนไอ้นั่นนายกจะปูดเรืออยู่วันนั้นนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าข้าวบ้านผู้เรือนคนเราไปข้อหานข้อการก็ทำหน่อยนะได้อันทำแล้วก็ให้รู้จักแก่ป้อมร่มริบได้ทักกรแล้วก็ถือที่ดงที่ดินหลากหลายช่องหลายปลูกน้ำทำบ้านอยู่ตามประชาคนจนเลือกจักกินจักชายเราจะทำบุญสุนทานเพราะคนเราอยู่ได้เพราะบุญมดบุญวันนี้เราก็ตายกับวันนั้นลูกเผื่อนบวชเราได้หมู่หน้าหานวัดหานว่ามีเราได้หมู่หน้าเพื่อรวมกันสร้างบุญสร้างกุศลคนที่ทำบุญจะทำให้จิตใจบริสุทธิ์ทำจิตใจสบายนั่นนะครับนั่นคือคนมีบุญครับบ้านไหนที่เขาให้ข้าวกินเขาให้ตั้งชายอย่าลืมบุญคุณก่อนเนอะความกตัญญูกตเวทีคือเครื่องไม้ของผู้ดีคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนไปในสังคมยอมรับตกน้ำไม่ไล่ตกไหวไม่ทำมากินกับบังเกิดไปเดินออกไปเดินทางต่อครับผมว่าต้องเสียงโชคเสียโลกลือนี่นะหรือคือชีวิตแต่พรมได้คิดจากภาวาสนาไปทางไหน
าบุญคุณพระมาตั้งเป็นกำลังใจบุกประยางานออเดินไปตามบ้านคนออเดินไปตามบ้านคนป่าเขาลำเนาไพรเขาเรียกกันว่าชนบทบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังใหญ่เป็นบ้านเขาท่านเศรษฐีดอลล่าคนร่ำคนรวยแต่เป็นคนใจถึงชาวบ้านรักกันมากสำหรับภรรยาของท่านก็เสียชีวิตท่านเศรษฐีดอลล่ามีลูกสาวแสนสวยคนเดียวชื่อวาสิกวันนี้ท่านเศรษฐีไปทำบุญนอกบ้านปล่อยลูกสาววาสิตอยู่บ้านคนเดียวเช้าวันนี้วาสิตจึงเรียกคนใช้ภายในบ้านขึ้นมาพบต้องการจะให้คนใช้ไปทำงานตามปกติบ้านหลังนี้เขาทำงานอะไรทำไมร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านอยากรู้ก็ติดตามดูต่อครับThank you.
จะยกจากปากตายพี่นะยกขึ้นรอชายนู้นก็หลับน้องเปรียบเสมือนบัวใบบางกำลังปุ่มเป็นสาวนุ่มใครไม่เคยต้องไงเป็นรองเป็นรอยแล้วต้องว่างออกกระจายเชื่อก้อนนอนกระจนนี่นี่นี่มีหน้าพูดน้องนะค่ะเราคนสมมุติกันว่าตาและข้องน้องฉันเก้าร้อยทั้งสองแก้มก้าวเป็นองเหมือนจะลองจะลอยผิวเศร้าหน่อยก้าวนวลอย่าปีหน้าชวนกอดกลางวันฮ่าสองแขนแน่นชัดเวลานัดน้องเบียดตาประทำเด็กเศร้านี่ทำไม่ได้ไวลาปีตกแล้วแล้วน้องประทำเต้าทำตั้งไว้แล้วได้ได้ทำคิวเหมือนเต็มประทำแก้มเล่นมันทำให้น้องทำเป็นร้องเป็นร่างแต่งแก้มแต่งหูปีพรับนะปลาแต่งรูแต่งเรียวแต่งนี่แปลกมีเนื้อแยกอ้างฮึฮึฮึแย่มาฮึ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 แม่มไปจากฝันแล้วเว้ยกล้องในกายประทำไว้ทุกอย่างแต่งเอาไว้ยังไม่ใช่มาแต่งโอแต่งไว้ตาพอเดือนหน้าเดือนออกน้องเต็มเศร้าเด็กเบาๆไม่มาแล่งกันแล้วเด็กเศร้าทุกวันนาสิบพันคงไม่แพงชายก็มีอย่างให้เสียเวลาเป็นเศร้าโสดแบบนี้น้องตัวอยู่ก็ไม่ได้พอดับพ่อพายน้องตามผัวดีว่าตามผัวดีว่าอยู่นานๆมันป่วยการเวลาคิดในทุกเร็วได้ลูกแล้วเศร้าแก่ไกลหัวมักจะตายกับเกิดเฮ้น้องอย่าเมิดเร็วเติดห้าปูน้องนะฟังปีประพาน้องนี่ผ่านให้กลัวเศร้าแก่เกิดอยากได้โดยมากมักตายแต่เพื่อนว่าชัวเรามีผู้เล็กอย่างเล็กอะเด็กต่อเด็กมานักเล่นขาข้ายกันเลยบางทีคลายหนูน้องเศร้าอยู่ข้าไม่ได้เป็นไม้อ่อนอ่อนไม่ต้องนอนแรมคืนอายุ19เศร้าไม่ทราบมีเรื่องก็พูดเรื่องแควนในทุกตะการเต็มคืนก็ว่ายิ่งดอกปัวน้องออกอ้าอื่นเพื่อนว่าเราชัวเรามีปัวตั้งหลายคนที่ใจมันเล่าใครเอาไปไหนข้าไม่ได้ไรไม่ได้ได้แหละใครคนฮอนบ้าเอ้วแม่ได้เล่นก้นปานีกินข้าวได้หลาวใจเลื่อนหนาเว้ยดูๆๆแต่ที่แม่มาใจเลื่อนก้นมึนไม่ใจเลื่อนก้นมึนด้วยเน่นๆแม่มนั่งสู้ละเจ็ดว่าตายเร็วนู้นมึนนั่นดุบดิบนั่นดุบดิบไม่ใจเลื่อนมึนใครนะปราบโมเด็กเน่ไอ้ก้อยแม่ดูตายอ้นไอ้ไข่หน้าตาเป็นยังไงอะมาตาอู้จะไม่มีมูตาไม่ยังแต่กี้แต่หนูมิ้นแต่อ้นนี่ไหนขอดูหน่อยสิอย่าไปย่อผมกลายว่าต้อนลืมๆไปละเฮ้นอนว่าชิดนี่มึงอย่ารถเล็กอ่ะเลียดปีมาว่าเจ้านี่ผมนอนไปได้นี่ท่านเชฟที่ดอลล่าออได้ข่าวว่าพ่อไปทำบุญนอกบ้านโอ้ต้นใจไปวัดเลยไปรับน้ำโปรดทานเลยแน่นอนพอตอนนี้พอรู้ว่าก็มีงานมีการไปตัวแดนยินอ่านวัดแล้วก็ไปทำบุญดันเพใจตื้นนี่ชาวบ้านหลัดกระจุดคนไก่ไม้ทานไก่ให้ไม้จ้านี่กินไก่เจือให้ยืมไม่ให้ครับก็ไม่พูดนี่กูติดอยู่5รอยแบบ8ปีแล้วกูไม่รู้เรื่องน่ะคือใครแล้วเมื่อชาวทีนี้แม่มติดหน้าติดหน้ากันตายโอ้งบิดเชื่อมั้งว่ากูลืมแล้วท่านนี้เลียดปีมาตูดาแล้วอย่านอนก็ต้องการให้คุณไปทำงานตามปกติไงตะวันโด่งแล้วนะ
รู้ตัวหรือเปล่าว่าอยู่บ้านน้องแล้วทำงานอะไรคนเรามันต้องรู้หน้าที่อ๋องานของผมก็คือมีหน้าที่รับหน้าที่ไปชวดแลกคนงานว่ามากรีดยางชวนพอตื่นมากันกลับมาแล้วทำไมไม่ไปอ่ะพี่กรานไถอ้นพวกชาวๆคนตอดพอวันเถียนเถียนเตะหล่นเออไม่ไหวป่ะดิพอคนตอดตั้งชาวชวนยานก็ไม่นิยมตัดยานไงพอตอนยานมันเปียกนั่นตัดทิ้งนะคนไม่ไอ้ยานวดเลยทิ้งกว่าอากาศไม่ตกตู้ตอนตามฤดูกาลแล้วมันนี้เดือนหน้าตอดผาอายลูกกว่ากันหลันแล้วเด้อรีบไปรีบมาหน่อยเซฟคนงานก็คอยรีบไปสิกลับหลักก่อนฝนตกหนักเหลือเกินน้องขึ้นพักบ้านนี้ก่อนมาเร็วขอพักก่อนมาหมายไม่เออเปียกหมดเลยไอ้โรบานเคยไม่ขึ้นทุ่มที่ทุ่มห้ามาเออแม่มูนี่กูเชื่อตัวนี้เปียกไอ้ผักใช่ไหมใช่อะพอเชื่ออย่างตัวหัวหมามอดนี่ไม่เห็นนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชายที่มากับสายฝนไอ้ยันละก็ไอ้ได้ดองก้นกำลังตกแผลมันแมดเดียวกันน้องสาวฮันอาปากผูดคำเดียวว่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชายที่มากับสายฝนปรากฏก้นหยุดตกแรงคาดแมดแสดงเห็นว่าคำพูดเด็กเจ้าช่วยหยุดได้แม่กระจังขวาก้นนั่นนะช่วยจริงน้องสาวนี้กว่าป้าเฮ้ยอาจารย์ช่วยเลยยูมันน้องทองกว้าวเลยแม่หน้าล้างน้ำสดแต่งถ้าช่วงหมดไม่ล้างจังกากุศลนั่นนะถ้าเหล่าดีแล้วเมื่อน้องปจมานเลยไอ้มี่ใช่อ่ะหันมาเลยกูเลยยิ้มเข้มบุ๋มเลยไอ้มี่ไอ้ยายมี่ถ้ากูมาได้เมียนี่แล้วมึงไอ้ยามึงเอ็ดหน้าพรำไอ้จองเออมึงกับไอ้ร้านเจ้ามันไกลมันเหมือนกว่ากับเอวเลยนี่อย่าไปปลัมเลยกลางกอกเอ้ยคือเคยรอบินนึกไม่แน่นะมันจะขุดพลัดตรงไหนเก้งมั่งขุดไปถึงญี่ปุ่นเหมือนกันเลยปะไอ้มีจริงกันบายโยหันมาเลยกูยิ้มแก้มบุ๋มเลยกูรู้เลยทันทีว่าน้องสาวนี่สนใจกูอ่ะไม่แน่นะกูสร้างขุดส้มกูนั้นมึงอย่าไปปลัมทำมันเกินไปแล้วสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะขอโทษนะบ้านนี้บ้านใครไม่ทราบบ้านนี้เป็นบ้านของท่านเศรษฐีดอลล่าค่ะเศรษฐีดอลล่าชื่อท่านแปลกค่ะคือท่านเป็นลูกครึ่งจีนครึ่งฝรั่งครึ่งค่ะของเราลูกครึ่งมากกว่าหนึ่งกันนะค่อยมึงอะไรไม่โดนลูกครึ่งพึ่งนะแค่ครึ่งแลนครึ่งแล้วไม่ครึ่งเหมือนกันเลยโอ้ยไม่มึงอย่าพูดให้กูซ้ำเสียบอ่ะทีกูกำลังมีอารมณ์ชีผู้ยิ่งวันมึงได้เท่านี้กูมากินข้าวที่มาวันไอ้มีมึงอย่าประมาทนะแล้ววันนี้ท่านเศรษฐีอยู่บ้านหรือเปล่าครับวันนี้พ่อไปทำบุญนอกบ้านฮะคุณเรียกท่านมาพ่อค่ะฉันเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านฉันชื่อวาสิตค่ะโอ้คุณวาสิตค่ะไอ้มีเสียงวาดมันน้ำตาลจุ่มน้ำพึ่งเลยเจ้าแต่น้ำพึ่งกระแทบคออย่าจุ่มน้ำตาลเขาเหลาจ้ะเขาเรียกว่าหวานกำลังสองมันแหละมีเล่กูตาเลี่ยมเร็วยิ้มทุกทีไอ้พี่ก็ยิ้มบ่วี่ทีอันน่ะบ่ยอดจ้ะก็ยิ้มวี่กูมาจากหน่วยนึงกูปุ้มไอ้มันเถียนเดินไม่หลอดแตดร้อนหน่วยต้องขึ้นขู่มึงมาแล้วไอ้เจ้านี่นะกูว่าหน้าต้มน้ำต้มเนื้อกับมึงในจังหวะมึงตะโกนไปที่มันตอนรับไม่เอ้ยดูมันไอ้จองมันสนใจนอนเหรอพี่หลับนอนไปตอนมาก็อย่าร้อยมันนอนเล่นนอนเป็นเจ้าแก้มเด่นกูไม่แคลนไอ้มึงคอยนานเอวเอวไอ้มิยันมาครบเก้งอ่างโลนั้นนั่นกูบอกว่าขู่ของมึงบ่ได้หลันขวัญเมื่อนกันคุณวาสิตครับค่ะถ้าสมมติผมจะถามอะไรคุณสักอย่างคุณอย่าถือเป็นการรบกวนนะฮะถามได้เลยค่ะผมอยากทราบว่าแถวนี้เขาทำงานอะไรกันเหรอครับแถวนี้เขามีการกรีดยางกันค่ะคือใช้น้ำยางพาราเลี้ยงชีวิตโอ้โห
หลังบ้านคุณคนงานเต็มไปหมดค่ะคนงานกรีดยางร้อยกว่าคนอย่าละค่ะคนงานกรีดยางร้อยว่าคนไอ้ต้องให้มึงลองทำคำนวณแหละที่ว่าต้นยางของแกกี่ต้นคนงานกรีดยางร้อยว่าต้นยางกว่าแกยี่ทิพย์ไปแล้วโอ้นั่นแหละทองนูเมียมึงตอบแล้วเย้อีเปรกูเฉียดคอเถอะไม่รวยได้ตอนนี้ตายอ้อนตัวเองกับเราเพื่อตัวเองคุณวาสิตค่ะถ้าหากผมจะถามคุณว่าตำแหน่งคนงานพอจะมีว่างหรือเปล่าครับเอ๊ะนี่ครับพวกเราทั้งสี่คนเป็นคนจนครับตกงานมาจากแถวชานเมืองนะขอความกรุณาเถอะครับพวกเราหนักเอาเบาสู้ให้พอเราได้มีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหน่อยเถอะครับนะงานโยธาผมก็ทำได้ผมไม่มีเงินจริงๆอะครับนะไม่เชื่อก็ตรวจค้นดูได้เลยในกระเป๋าไม่มีแม้แต่บาทเดียวเอ๊ะนับราบก็หลับในแก้วนี้ก็บอกเขาจนดูสินะแต่ดูบุคลิกลักษณะเป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วจริงๆอะนะแล้วแปลกนับราบผันเพื่อเวลาฉันคุยกับนายแก้วสดตาเขาดูเหมือนว่าฉันรู้สึกว่าเสียวซาบซ่าอ่ะมึงอาเดี๋ยวมึงบ้ากูเล่เล่มึงนี่ยับพี่เจ้าชู้ทั้งนายทั้งครูจอบมึงโยนักเนียนครูใหญ่ครูน้อยน้ำลายย้อยทั้งโรงเรียนมาแวะมาเวียนเหมือนมาที่เวียนเล่นฮะกูเล่เล่มึงนี่ยับพี่ยอหล่อชอบคนล่อ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 ว่าดอใจแวนบ้าแม่หน้าเธอเช็ดโคอีตอนนี้ตายองมาแม่แม่ปวนเป็นลิ้นไปได้เอ๊ะคุณวาสิตขอโทษค่ะฉันยังไม่ได้รู้จักชื่อคุณเลยค่ะชื่อไงไม่ทราบเลยค่ะผมขันแก้วครับแล้วคนต่อไปเลยค่ะผมขันทองฮะป้อมเจยอตอฉันยังไม่ได้ถามขอบคุณครับไอ้ยาบัตซี่จังเลยเว้ยแม่ปลาไม่เลี้ยงกับยิ่งไม่ทันจ้ามตอบแล้วขอโทษครับคุณชื่อไงเลยคะผมชื่อยศต้องนามสกุลศิลปาชาครับอาจารย์ละก้าช่วงรีบปวดหัวเราเอาคนจีบยิ่งต้องวางมาได้สู้เหมือนไรล้านอดีตนายกว่าทุกคนต่อไปเลยค่ะผมชื่อลูกมือนามคุณทุนทอนเวทครับว้าวโอ้คู่ข้าจำลงไหมเว้ยเราต้องคนร่างเตือนชื่อได้อะเราเจอปราบนามสกุลยูบำลุงมันร้อยร้อยถ่ายหล่อนี่ร้อยร้อยร้อยมันจัดรันควันอยู่มันเมื่อนกันแหละคุณวาสิตค่ะเอ๊ดูมันว่าคุณมองผมมองเอ้ามองเอาคล้ายๆกับว่าผมมีปมต้ออะไรในตัวของผมใช่ไหมครับถึงคุณมองอย่างนี้ก็แน่สิค่ะหุ่นของคุณแต่ละคนเนี่ยรูปร่างบอบบางเหมือนพระเอกลิเกนิ้วมือนิ้วเท้าอย่างกระลำเทียนสารรูปอย่างนี้จะมาทำงานบ้านวาสิตอันนี้หมายความว่าไงอ่ะก็งานเป็นบ้านประสิทธิ์เป็นงานหนักๆค่ะกลัวคุณทำไม่ได้อ้าวใครบอกคุณฉันเดาเอาเองค่ะงั้นคุณเดาผิดถ้าเดาผิดขอโทษด้วยเพราะประสิทธิ์ไม่เคยเดาผู้ชายมาก่อนขอโทษนะคะฉันไม่เคยเดาเขาเมื่อแต่เขาจะเดาฉันอ้าวมึงไม่ความว่าพูดกับเด็กมาแย่งว่าเดาวันเราไม่ใช่โกงๆเดาโกงๆเดาวันโป้มึงเดายามโอ้ยไม่ด่ากูไม่ใช่ด่านี่กูบอกกับมึงรู้นี่แล้วไม่ความมาพูดคำมาเดากับมึงมาแล้งกันคำมาเดานี่เป็นภาษาครั้งตรงกับภาษาไทยบ้านเรานี่แปลว่าไทยฉันต้องมองกูกำมือมาท่องกำกันนึกกูกำคนอินกันนึกกูกำลูกอ่อนกูจะตามไปเราในมึงลองเดาสิว่ามือกันในกำคนอินมือกันในกำลูกอ่อนเพราะฉะนั้นเดากับไทยมีความไม่ตรงกันแต่ตัวนั่งชื่อไม่เหมือนกันเด้อโอ้แล้วมาแต่ไหนก็มาเดาอ่ะก็มาจากกรุงเทพนู่นแหละมันมาทางไหนวะมันแค่รถรุ่นมาอ๋อนั่นแหละทองเมียมึงตอบแล้วว่าแค่รถรุ่นมาไอ้ตอนนี้ไม่ทันรุ่งมันกูแทงตายตัวเดียวใช่นี่ชัดเร็วตอบได้ทั้งพี่คุณแก้วว่าไงครับถ้าหากว่าบัตรสิทธิ์ต้องการให้คุณเดาใจฉันมั่งให้ผมเดาใจคุณค่ะเดาว่าไงอ่ะเดาว่าหัวใจฉันน่ะสงสารคุณไหมว่าจะรับคุณเขาทำงานไหมลองเดาดูดิคะผมกลัวเดาผิดถ้าเดาผิดก็เดาใหม่
แต่ถ้าหากว่าเดาผิดอีกกำมวดทิ่มลงด้านเลยมันแม่หนังเสือกได้เลยงกมันงั้นผมจะลองเดาสักสองข้อข้อแรกเดาว่าในขณะที่กำลังมองอยู่นี้วาสิตรู้สึกเบื่อที่หน้าเราเต็มทนใช่ไหมครับข้อสองต่อข้อสองเดาว่าผู้ชายที่มีบุคลิกลักษณะเหมือนอย่างผมเป็นที่เกลียดชังสำหรับคุณใช่ไหมครับทั้งสองข้อนี้ผิดหมดเลยค่ะเพราะงั้นทั้งสองข้อนี้วาสิตต้องการให้คุณเดาใหม่แล้วก่อนจะเดาใหม่ในครั้งที่สองนี้กรุณาดูในตาด้วยว่าเวลาเดาลูกในตาเป็นยังไงเวลาเดาลูกในตาลอยไอ้จอกอ่ะมึงหน้าไปยุ่งกับที่ไอ้กูเล่งมั่งละงั้นผมจะขอเดาใหม่ว่าในขณะที่กำลังมองนี้คุณวาสิตรู้สึกสงสารพวกเราเลยใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกรักพวกเราเลยใช่ไหมครับอุ้ยเดาได้ดีจังเลยเดาเข้าไปแล้วอีบ้าก็เปลี่ยนว่าวาสิตจะรับคุณแก้วก็ทำงานคนเดียวค่ะอ้าวแล้วผมทำงานคนเดียวค่ะแล้วน้องชายผมเพื่อนอีกสองคนไม่อดตายเหรอก็ทำไงได้ครับเพราะตอนนี้ฝนมันตกคนงานก็เต็มต้องรอคิวสิคะตำแหน่งว่างเมื่อไหร่จะรับให้หมดทั้งสี่คนเลยค่ะแต่ผมกลัวไม่พอใช้ไม่พอกินนะฮะเพราะผมทำคนเดียวอ่ะเอาอย่างนี้นะคะเอาไงครับคุณแก้วทำงานคนเดียวหรือจากนั้นบาดจิตจะเลี้ยงดูปูเสือมีขาดตกบกพร่องเลี้ยงโดยอิ่มหมีพี่มันไปเลยโอ้โหพี่ทองคุณวาสิตเข้าใจถึงกับใจถึงครับนำใจมีคุณธรรมมีความเมตตาเอื้อรีรู้จักเอื้อเผื่อเพื่อแพร่คนยากคนจนคนปณีคนดีมีน้ำใจหน้าพามาไว้ประดับเอาไปในบ้านเป็นแม่บ้านเผื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นผีสะพายคุณเป็นเมียใครอ่ะเมียผมครับ ไอ้จ้องคุยบาตายอย่างนั้นไม่ได้ทำขายมีอยู่ทีน้องขั้นทองสังเกตเลยในขณะที่เธอกำลังมองผมด้วยสายตาที่วิงวอนผมรู้ทันทีว่าเธอถอดสะพานให้ผมเดินผมรู้นะครับดีไม่ดีผมน่ะเป็นลูกเคยเต่าแก่ต้นยางนี่คุณได้พึ่งกันไอ้มีกูมายืมตังค์ว่าไปใครแต่ว่าฝันเราก็ลองยับดูพี่ทองกับผมมียับแลไม่แม้นู่ตกตั้งข้าวซ่าได้ครุบแลขอเชิญนะคะห้องพักคนงานอยู่ทางโน้นค่ะพักผ่อนคืนนี้พรุ่งนี้ทางมาได้เลยนะครับพวกเราขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับน้องวาสิตสวัสดีครับพี่ยอดยอดทองศิลปาชาสกุลใหญ่สกุลใหญ่สกุลดีสกุลดนสกุลคนดังสกุลคนดีเด่นสกุลคนดีเด็ดว่าตอดอพี่นะและบ้านเดิมพี่อยู่ไหนอ่ะควรดินแดงแต่ว่าพี่ต้องอยู่บ้านควรดินแดงกันเป็นบ้านเดิมไม่ได้ต้องดันดนออกจากบ้านควรดินแดงกันเป็นบ้านเดิมเพราะอะไรอ่ะทุกเรื่องเด็กหายมึงอีตายรัดไอ้นั่นก็ออกไส้นี่น้องก็ยกโทษนี่ยกโทษใส่โทษนี่ก็ใส่ได้ไปสินั่นแต่ว่าพี่ต้องจองดันนอกจากบ้านคุณอีแดงพลเรืองเด็กกันแล้วแล้วก็มาอยู่ที่อำเภอสะเดาเขามาอยู่สะเดาสงขลาครับมาอยู่อำเภอสะเดาพบลูกสาวแขกเธอสือสะดะอยู่กินกับน้องสะดะได้7-8เดือนต้องแยกทางกันเดินทำไมเพราะน้องสะดะเขาที่ตัดดอใช่น้องคนแขกตัดดอจริงเลยก็เลยจ้างอำเภอสะเดามาอยู่บ้านดอนครับขอมาอยู่บ้านดอนสุราษฎร์ครับการมาบ้านดอนจากอำเภอสะเดาต้องพลอยรถดำดินแดงมาแต่ว่าดินแดงมันมาถึงบ้านหน้าเดิมมันพี่ต้องต้องเดินจากบ้านหน้าเดิมเข้าบ้านดอนให้นายพี่ต้องไม่บาทเดียวสายมาอยู่บ้านดอนมาพวกงานซ่อมได้เท่าแกใจดำไม่ใจหื่นเดือนครับโชคดีพบคนดนตรีพลื่นพรมแดนอยู่กับพลื่นพรมแดนพบคนดังเดินดอกประดูเดือดอกสะเดาดีดอกประดันแสดงถึงจังหวัดอุดรไปแสดงจังหวัดอุดรพบเศร้าถ่ายแดงเธอชื่อมาดำ บ้านเดิมอยู่ประเทศสวีเดนเธอมาค่ายต้นจังหวัดอุดรชวนไปท่องขึ้นดิ่งดอกกระมันดอยรู้ชึกดุบดิบปลายดอใช้ข้าวลงหม้อหม้อเลยจัดดอด่วนฮ่าไม่ได้ทำการพกบานี่เลยโอ้ยน้องวาสิตค่ะเสียงรอบทิศคือเสียงนกเสียงกาอย่าไปคว้างน้องค่ะควงไปทองสนุกไหมไม่เครียดใช่ไหมไม่เครียดค่ะพี่ทองเป็นคนทะเลนสนุกดีค่ะครับพี่ทองน่ารักใช่ไหมน่ารักค่ะคือห่างๆหน่อยปากเหม็นเขียวพี่ทองกินทอมเหมือนพี่ทองกินทอมผ่อนเลยน้องวาสิตค่ะถ้าสมมติพี่ทองจะชมความงามของน้องสนิทได้ไหมครับ
อ๋อชมความงามน้องวาสิทธิ์ครับตามสบายเลยค่ะยิ้มดีน้องอุ้ยไอ้ยะได้กูอยู่แล้วไอ้มีวันแต่งงานยืมเครือกเทียนแม่มยืมเครือกมาจากป่านี่เดี๋ยวตามสบายเลยค่ะ บินพี่ได้กลิ่นยุยจะสวยอย่างนี้สวยเลิศวิไลดูแก้มซ้ายของนางมีไฟพี่ได้ตัดเช้าโรงแรมไหวแล้วไม่รู้อีนอนกอดเคยว่าดูแก้มซ้ายของนางมีไฟอายุของเธอ17แหวนเพชรก็ยังไม่มีใส่เอาไปจากคนดีพรุ่งนี้ไปที่บ้านดอนพี่จะพางามงอนไปซื้อตามชอบใจซื้อเพชรสักเม็ด2เม็ดราคาคือหมื่นที่แสนพี่เหนื่อยพี่ทองขอเป็นแฟนแล้วพี่จะซื้อให้ถึงพี่เป็นคนยากจนเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่เคยคิดเกี่ยวของใครดูทรงผมแล้วเธอนิยมรุ่นนี้ก็เป็นแฟชั่นสวยดีทำมาจากร้านไหนเอ้ยทำมาจากร้านไหนดูคิ้วเจ้าตอเอ้ยคอเจ้ากลมว่าคิ้วเจ้าตอเอ้ยคอเจ้ากลมพี่ยืนชมเธองามบาดใจเอาผัวสักคนไม่น้องเอาผัวไม่น้องอุ้ยไม่รู้ไอ้ย่าเอาผัวสักคนไหมน้องเนื้อทองแล้วบอกให้เข้าใจนะจ๊ะเนื้อทองแล้วบอกให้เข้าใจอย่ายืนหันหลังอย่างนี้พี่มองไม่สบายใจหันหน้ามาแล้วนะเย็นหันหน้ามาแล้วนะเย็นไปนอนโนเต็นไปนอนเล่นกับพี่ไหมไปโนเต็นไปนอนเล่นกับพี่ไหมมาไปเที่ยวท้องเดิมมาลาลี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 ลาลาลาไปเจ้าเล่นบาบาเดี๋ยวจะติดนอนนายโอ้นอ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 นอนเออแหมปากนี้ปากเจ้าชู้ร้องเพลงฉ่อยจีผู้หญิงเก่งปากเนี้ยตานี้ก็ตาถั่วมองมาคือมองไม่กระพริบเลยตาเจ้าชู้อามือนี่คือยกิตายไอ้วิได้คู่แน่นอนมึงตาเป็นเผื่อนเบานี่คือไว้น้องวาทิตมันใจในพี่ทองน้องถึงแม้ว่าพี่ต้องจะแก่แต่ว่าใจพี่แน่นอนมันคงพี่ว่าไงคุณผีแม่มึงเลยตานุไปจะป่าได้แม่ไม่ได้ตานุขวัดไอ้ตานี่ไอ้ต้องเอ้ยไอ้ต้องเอ้ยมึงนับไปขวัดโลกเก้าเขาแม่มึงจะร่างใส่โอ้อ่านายโยมาเดี๋ยวบ้านนี้กูแหละไอ้ต้องน่ามาย่องานเดี๋ยวเล่นรถเล็กอีกงานต้อนการกินงานรูดจิบงานรูดจิบอ๋อนี่แหละนี่แหละฮึไปโฮไอ้ดิไอ้ประเทืองนี่ว่าไอ้มัวเดี๋ยวกูแหละเศร้ารับใจเบานี่เข้าในบ้านเราสร้างขันจะปักอยู่บัดนี้สู้แข่สองพี่น้องได้ทำงานปั้นมาข้างข่าวว่าจะเจ้าเศร้าคนงามเ
านที่ชนบทเช่นกันบ้านหลังใหญ่เป็นบ้านของตาเขียวภรรยาของตาเขียวก็เสียชีวิตมีลูกชายหนุ่มกำลังอยู่ในวัยรุ่นชื่อในไข่ก็มาแต่ก่อนนี้ตาเขียวยากจนเหลือเกินครับแม้กระทั่งข้าวสารกรอกหม้อแทบจะไม่มีกินแต่ถ้าว่าหลังจากในไข่ลูกชายเติบโตเป็นหนุ่มหาเงินเก่งเหลือเกินครับหายหน้าหายตาไปแล้วก็นำเงินล้านมาเป็นสิบล้านให้กับพ่อทั้งที่ในไข่คนนี้ไม่มีความรู้นะการศึกษาก็น้อยมากแล้วในไข่คนนี้เอาเงินมาจากไหนเขาทำงานอะไรติดตามรับฟังครับพอถึงหมู่บ้านลำปะยาในกาเธอคิวพอถึงหมู่บ้านลำปะยากาเธอคิวต้องเปล่าเปลี่ยวเมียมาตายนับว่าโชคร้ายเส้นถึงลูกชายไว้ข้าดูหน้าเทนมันแม่นแต่ไม่เหมือนกับเมียที่เป็นเพื่อนนอนพอถึงฤดูเฮ้มันในชาเมื่อกูมันหนาวหาปากหาวหนาวเน็ตโชคแล้วเลยลุงเขี้ยวนึกเหยียดมอนมอนแหมหมอกมาถึงกับบาทันทีไอ้ยะไอ้ยะใช่ฮั่นคุณลูกที่พ่อจะไม่ถามกับคุณลูกปังเดียวพ่อแย่ขี้หนังตึงเลยต้นนั้นไม่ใช่เด็กแล้ววันพ่อเก้าออกมากระตุ้นแมวแล้ววันโอ้หนึ่งแค่ยิงแรงจริงเราผู้รักผู้ใหญ่ผู้เต้ามีแค่คนแสดงกิริยาตาทางก้อนจะผูดจะจ้าต้องนึกว่าทิ้งเรานี่ต้องเป็นพ้นประโยชน์กับเยาวชนเด็กๆที่กว้างที่เห็นมันจะเราเป็นตัวอย่างมั่งการพัฒนาประเทศชาตินี่เราต้องพัฒนาคนกันก่อนแล้วต้องพัฒนาตั้งแต่เป็นเยาวชนนู่นอะไรไม่จะหวับหรือมันตื่นจ้อนนี่ตายหรือกูจ้อนมึงเปล่าไม่อยู่ในโอวาทและคำตั้งจ้อนของลูกป่วยคำเนิดเลย